วันนี้เราจะมาชวนทุกคนนะครับมาใส่ปุ๋ยช่วยโลกกันโดยการแยกขยะในบ้านโดยในที่นี้ของเราจะเป็นเปลือกหอยนี้เราก็คือถางหน้าดินไว้ก่อนว่าเราจะแบบจะขุดแล้วก็เอาเปลือกหอยลงบริเวณนี้ดูทุกคนดินดีแค่ไหนมีไส้เดือนหน้าดินด้วยอันนี้คือผมไม่ได้ใช้เคมีเลยไม่ได้ยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีก็คือไม่ได้ใช้เลย2 ปีดูความรกมากรกสุดๆแต่ภาคภูมิใจในความรกเพราะว่ามันคือฟื้นธรรมชาติเพราะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นไร่ข้าวฟ่างไร่ข้าวฟ่างตอนนี้ดูผมก็มาปลูกแบบส่วนผสมผสานเลยตอนนี้ก็เริ่มขุดแล้วขุดเป็นร่องไว้เสร็จก็เดี๋ยวเตรียมเอาเศษหอยที่เรากินคือหอยจุ๊บนั่นเองแต่ผมขี้เกียจขุดรอบก็คือตอนนี้ก็ขุดเป็นตัวซีเพราะหอยมันไม่เยอะมากแล้วเราก็เอาหอยลงพยายามกระจายให้ทั่วที่เราขุดไว้กระจายให้ทั่วพยายามให้ทั่วทุกคนแล้วก็ทุบๆช่วยมันหน่อยช่วยมันช่วยย่อยต้นไม้จะได้เอาไปใช้ได้ไวๆทุบเท่าที่ทุบได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไส้เดือนน้องไส้เดือนแล้วก็จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตต่างๆมันจะช่วยย่อยเองแล้วเราก็กบเพื่อเพิ่มปฏิกิริยาในการย่อยอีกทีหนึ่งแล้วก็กันหมากันแมวมาคุ้ยกันกลิ่นเหม็นจากเน่าจากแมงวันมาไข่อะไรพวกนี้พอลงไปใต้ดินปุ๊บมันก็จะไม่มีกลิ่นละนี่ต้นอีซึกผมโค่นมันลงมาเพราะมันขึ้นเองขึ้นต้นข้างมะม่วงเลยก็ไม่ได้กะตัดทิ้งทุกคนก็โค่นให้เตี้ยเพราะว่ามันกินยอดไม่ได้กินผลเราก็ไว้แข้งข้างนี่แหละธรรมชาติคัดสรรก็ขึ้นมันไปแข่งกับมะม่วงก็เสร็จแล้วทุกคนไว้แค่นี้เราก็กำจัดขยะได้แล้วก็เป็นการช่วยโลกอย่างหนึ่งเพราะว่าขยะมูลฝอยพวกเนี้ยถ้าเราลดปริมาณลงอ่ะก็ลดภาระพี่ๆที่เขามาเก็บขยะแล้วก็ต้นไม้เราก็ยังงามอีกด้วยเราก็ลดการทิ้งขยะข้างนอกใช่และตอนนี้ก็คือเย็นแล้วพระอาทิตย์ตกดินสวยมากทุกคนดูดิบรรยากาศถ้าไม่ติดว่าหญ้ารกไปหน่อยแต่บางคนแต่ผมก็ชอบนะเพราะว่าดูดิมีดอกหญ้าด้วยโคตรโรแมนติกเลยที่อื่นแปลงอื่นเขาไม่มีนะเขาคงหาว่าพวกผมบ้าแหละว่ามึงปล่อยอะไรรกขนาดนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขอก็นี่เราก็ทิ้งแค่เศษถุงพลาสติกที่เราไม่สามารถที่จะย่อยเองได้ทำลายเองได้เผาผมก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันก็สร้างมลภาวะที่ไม่ดีให้กับโลกทำให้โอโซนเราที่แบบคอยป้องกันรังสีข้างบนอะถูกทำลายแล้วก็แผ่รังสีลงมาโดนเราอีกทีเราก็โดนผลกระทบโดยตรงเลยก็นี่แหละทุกคนช่วยโลกกันไปเท่าที่เราทำได้สำหรับคนที่มีที่ดินที่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปทิ้งขยะมูลฝอยเศษอาหารแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนในการหมักเศษอาหารแบบพืชผักผลไม้เศษข้าวที่เรากินไม่หมดเนี่ยใส่ถังแต่เดี๋ยวทำให้ดูเพราะตอนนี้จริงๆผมหมักเรียบร้อยแล้วก็คือเสร็จแล้วถังหนึ่งพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยทั้งน้ำมันแล้วก็กากมันเราก็ไปทำดินได้อีกตอนนี้ผมก็หมักดินไว้เหมือนกันใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวยังไงจะฝากลงคลิปให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันหมักดินก็ไม่ยากเลยผมมีต้นมะขามใหญ่ผมก็ใบมะขามแล้วก็พวกเศษอาหารที่หมักได้น้ําที่เราต้องการแล้วน้ําหมักแล้วเราก็เอากากมันไปทําดินต่อใช้ได้ทั้งหมดเลยพืชผักเศษอาหารอย่าไปทิ้งแค่ถุงพลาสติกถุงโฟมกล่องโฟมพอแล้วก็ก่อนจะทิ้งก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปไปก็คือสามารถรียูสกลับมาใช้ซ้ำใช้พยายามใช้ถุงพลาสติกให้ได้มากกว่า1ครั้งเอามาใช้ครั้งที่1เสร็จปุ๊บเราซื้อของกลับมาได้หิ้วของกลับมาแล้วมันช่วยเราทำให้เราลดภาระเราอาจจะลืมถุงผ้าแล้วเราก็พยายามใช้มันอีกเพื่อให้มันแบบถึงที่สุดของมันถึงอายุของมันแล้วนี่แหละวันหนึ่งโลกก็จะตอบแทนเราในรูปแบบต่างๆอากาศบรรยากาศภัยพิบัติที่ดีขึ้น
ลมฟ้าลมฝนที่กลับมาปกติตามถูกต้องตามฤดูกาลทุกคนช่วยโลกได้ง่ายๆแค่แยกขยะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย